เส้นทางขึ้นสู่เขาปูด่างภายในวนอุทยานห้วยน้ำซับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม้ว่าจะคดเคี้ยวสูงชันเต็มไปด้วยป่าไม้แล้วก็ต้องเดินนานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ว่าผู้นำชุมชนชาวบ้านและหน่วยงานในท้องถิ่นต่างเดินขึ้นเขาด้วยความมุ่งมั่นครับเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่วนอุทยานแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันจัดแล้วก็อนุรักษ์จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2548โดยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่19แล้วนะครับทีนี้พอขึ้นไปถึงด้านบนแล้วชาวบ้านเขาก็จะมารวมตัวกันนำข้าวเหนียวน้ำกะทิถั่วดำและไม้ไผ่ช่วยกันทำเป็นข้าวหลาม500กระบอกกันแบบนี้เลยครับแหมคุณผู้ชมพอผมเล่ามาถึงตรงนี้หลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าแล้วทำไมต้องขึ้นเขามานั่งเผาข้าวหลามกันแบบนี้ทางหัวหน้าวนอุทยานห้วยน้ำซับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับช่วงฤดูร้อนนะคะเข้าฤดูร้อนนะคะก็คือทางชาวบ้านเองนะคะก็เมื่อก่อนก็จะเป็นการปลูกพริกปลูกผักเฉยๆค่ะก็ยังไม่ได้มีสวนยางอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะว่างๆกันนะคะเขาก็เลยหากิจกรรมทำร่วมกันนะคะเพื่อความสามัคคีในชุมชนนะคะแล้วก็ต้อนรับเทศกาลดอกกระสลองที่พร้อมออกดอกทั่วทั้งภูเขาปูด่างของเรานะคะก็แล้วก็เป็นการเผาข้าวหลามเพื่อที่จะแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาวนอุทยานห้วยน้ำซับค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มาค่ะว่าทำไมถึงกิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้นได้ก็คือเป็นการเผาข้าวหลามแจกนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ค่ะใช่และดอกกาสะลองหรือว่าดอกปอขาวที่ว่าเนี่ยก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับช่วงนี้กำลังจะเริ่มบานหลังจากนี้ก็คงจะเบ่งบานสวยไปทั่วทั้งภูเขาคาดว่าจะบานเต็มที่ช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับทางด้านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ก็มองว่าที่นี่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติโดยเฉพาะคนที่อยากจะเห็นดอกไม้หายากครับมองว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแนวธรรมชาติและกิจกรรมชื่นชอบกิจกรรม outdoor activity นะคะส่วนมีดอกปอขาวหรือว่าดอกกาสะลองเนี่ยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีที่นี่ที่เดียวเลยนะคะที่วนอุทยานห้วยน้ำซับนะคะสำหรับวนอุทยานห้วยน้ำซับมีประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่22มิถุนายนปี2549นะครับโดยมีพื้นที่กว่า 2,700 ไร่อยู่ในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับคุณผู้ชมที่สนใจจะขึ้นเขาไปชมดอกปอขาวหรือว่ากาสะลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจวนอุทยานห้วยน้ำซับนะครับเผื่อว่าจะได้อัปเดตว่าตอนนี้ดอกบานเต็มที่แล้วหรือยังครับ